ตอนแรกจะมาแบบนี้ที่กัดโอกาสแฉมีได้ถ้ามาแฉแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอย่าแฉนะวันนี้เนี่ยเรามาแฉเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะเลยเอาแฉไม่ได้หรอกวันนี้ดาราเยอะนะอยากแฉมั้ยล่ะฮะอยากแฉอยู่อยากแฉรอเลยนะคะเพราะว่ากล้องเยอะมากวันนี้นะเอาเหรอสื่อมวลชนเยอะมากก่อนอื่นเลยนะคะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่งานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่2ค่ะของสถาบันการออกแบบสักเพ้นเพื่อความงามนะคะเป็นสถาบันความงามด้านการบริการสักเพ้นที่สากลเรียกกันนะคะว่า People Managed Makeup นั่นเองค่ะที่มีเครือข่ายนะคะสาขาอยู่30สาขาทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยในเอเชียนะคะก็จะมีที่เกาหลีไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงด้วยค่ะเลิศจังเลิศเนาะแล้วเราเนี่ยก็ได้เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ไหมที่ได้รับรางวัลนี้นะถูกต้องนะรางวัลนี้ค่ะมีการพิจารณานะคะจากเรื่องของคุณสมบัติวัสดุนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการค่ะคุณภาพของผลงานนะตุ้ยดวงตาได้เลยค่ะขอเจ็บขอเจ็บมากโอ้โหวันนี้ผู้บริหารหนุ่มทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวนั่งตรงกลางได้ไหมคะโอเคขออนุญาตฝั่งนี้แล้วกันนะคะพี่เล็กเขามีมุมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์เอกอาจารย์ก๊อฟนะคะครับผมทำไมเราถึงเรียกอาจารย์เอกที่จะมาทำสถาบันความงามนะคะหรือว่าสถาบันสักเพ้นทั้งคู่ทำอะไรมาก่อนบ้างคะเริ่มที่อาจารย์เอกก่อนเลยค่ะครับจริงๆแล้วผมจะอยู่ในส่วนของเรื่องของธุรกิจการตลาดนะครับก็เดิมก่อนเดิมทำเกี่ยวกับออร์แกไนซ์นะครับจากกิจกรรมนะครับจนมีโอกาสได้ทำในส่วนของทางด้านการตลาดเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับแบรนด์เป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับศูนย์การค้าภัตตาคารโรงแรมร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับผมครับโอ้โหเห็นบอกว่าถ้าอาจารย์เอ๋เนี่ยอยู่ในสายธุรกิจเลยมีการเปิดบริษัทออร์แกไนซ์ด้วยทำพีอาร์ด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้านการตลาดให้กับศูนย์การค้าใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือทำด้านการตลาดมาโดยตลอดครับแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาเปลี่ยนนะคะแบบเก่ามันก็ดีอยู่แล้วไหมคะจุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่คนนี้น่าจะอยู่ที่คนนี้คือค่ะครับผมครับต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนนี้ก็เคยช่วยพี่เอ๋ทำการตลาดที่ศูนย์การค้าเหมือนกันแล้วที่นี้เนี่ยเนื่องจากสาขาสายงานที่ก๊อฟดูเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพการสอน acting coach อะไรพวกเนี้ยครับก็เลยสนใจเริ่มจากดูแลตัวเองก่อนอย่างที่ที่พี่ไปบอกไปเนาะพอดูแลตัวเองปุ๊บก็หันมาดูแลคนรอบข้างนะครับแล้วก็เริ่มจับธุรกิจนี้ได้ยังไงก็คือเดิมทีก่อนหน้านี้คุณแม่ของพี่เอกเขาไปสักคิ้วมาแล้วสักแล้วกี่ทีแล้วสักไม่สวยใช่ไหมก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรบ้างคะมันเบี้ยวบ้างหรือมันก็สีมันเป็นเขียวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยท้าทายก็เลยอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรไปเรียนเลยก็เลยไปศึกษามาหลายๆที่ครับโดยในต่างประเทศเองหรือว่าในประเทศเองก็เลยศึกษามาหลายๆที่ก็เลยเอาแต่ละเทคนิคแต่ละที่เนี่ยมาปรับใช้และประยุกต์ของตัวเองครับผมเพชรบอกว่าตอนเริ่มเรียนเนี่ยมันยากเรียกว่าเคสแรกนี่คือประสบความสำเร็จสวยงามเลยใช่ไหมคะแล้วเคสต่อไปล่ะคะเคสต่อไปก็เคสต่อไปเป็นใครยังไงบ้างคะเคสต่อไปเป็นผู้ประกันคือเคสที่2เลยเหรอบอกแล้วว่าเราเนี่ยไปจุดเริ่มต้นแรกจุดที่ธุรกิจอิ่มตัวในเรื่องของออร์แกไนซ์ก็ดีเรื่องของการตลาดก็ดีนะครับเลยมองหาอะไรที่ใหม่ๆแล้วเมื่อย้อนไปประมาณ 3-4 ปีที่แล้วจริงเราเริ่มมา 3-4 ปีได้ละนะครับทุกนั้นธุรกิจความงามกำลังมาแรงใครก็บางอย่างเป็นคนนักการตลาดอ่ะทำอะไรก็จะต้องเก็บข้อมูลพอเราเก็บข้อมูลปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นธุรกิจหมูกระทะพอที่หนึ่งเปิดปุ๊บมาเป็น10เป็น100ก็เปิดด้วยกันหมดเลยแล้วสุดท้ายก็หันราคากันเราก็เลยลองเลี่ยงดูว่าถ้าความงามมันไม่ใช่เรื่องของคลินิกเราจะทำอะไรแล้วก็เผื่อบังเอิญจังหวะที่ติดใจเรื่องของคิ้วคุณแม่ผมก็เลยไปเรียนเรื่องของสักคิ้วมาก่อนอาจารย์เขาเป็นคนไปเรียนก่อนคนแรกไปเรียนเรื่องของสักคิ้วมาก่อนแล้วพอหลังจากที่เรียนจบมาก็จะไปอยู่ในเรื่องของคลินิกความงามเหมือนกันเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกสักคิ้วตามคลินิกต่างๆนะครับถามนิดนึงได้ไหมคือจุดเปลี่ยนเนี่ยจริงแล้วตัวเองค่ะเป็นคนครีมก็ไม่ทาเลยหรอครีมแค่จะเป็นก็ดูหน้าจุดอันนี้คือล่องรอยของอดีตนะล่องรอยอดีตตามหลอกล่อเนี่ยนะแค่ดีทุกวันนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับก็ต้องศึกษาอะไรเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็จะได้คนนี้ที่เขาชอบไม่ว่าในเรื่องของแต่งหน้าเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้คนนั้นคนนี้ในการดูแลตัวเองในการแต่งหน้า
ใครอยากทำอะไรเขาก็จะแนะนำก็เลยได้คนนี้ประมาณว่ารู้จักหมอเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยเอ๊ะจมูกต้องหมอนี้นะถ้าอยากตรงนี้ต้องหมอนี้ตาต้องเป็นคนนี้นมต้องเป็นคนนี้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแต่ทราบมาว่าโดยส่วนตัวอาจารย์ก็เป็นช่างแต่งหน้าด้วยใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยคือเดินสายแต่งหน้าพวกนี้แหละครับแล้วก็เขียนคิ้วเป็นพอเขียนคิ้วเป็นก็ทำคิ้วมันก็ง่ายความยากมันยากยังไงฮะมันยากกว่ากันเยอะเลยครับมันยากตอนแรกก็คิดว่าไม่ยากก็แค่กรีดๆให้เป็นเส้นๆไปแต่พอลงมือทำจริงๆแล้วมันมีความยืดหยุ่นของผิวหนังมันชั้นลึกขนาดไหนถึงเลือดออกชั้นลึกขนาดไหนถึงเลือดไม่ออกบริการในเรื่องของนักคิวช่างแต่งหน้าสวยๆผมสวยๆเท่ๆนะก็มีคอนเนคเรื่องของช่างแต่งหน้าทำผมนะครับมีในส่วนของโปรดักต์เครื่องสำอางนะครับมีส่วนของอาจารย์กอล์ฟสอนด้วยเปิดสอนสักนะครับแล้วก็มีคนละ6ครบเลยง่ายๆว่าถ้าคุณอยากสวยเนี่ยคุณกล้ามาหาเราดีกว่าคุณสวยตั้งแต่ใบหน้ายันจรวดปลายเท้าเลยใช่ไหมฮะได้ครับโอ้โหเอาเงินจะเก็บไว้ไหนแค่นี้จริงๆเริ่มมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับผมเริ่มจากที่ไปศึกษาเรื่องของการสักเพ้นท์อาจารย์ก๊อฟก่อนใช่เป็นคนเริ่มเรื่องของเป็นคนจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับความงามครับก็เลยไปศึกษาพอเห็นสนใจด้านการสักเพ้นท์เนี่ยก็เลยไปศึกษาทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองไปเรียนรู้แต่ละที่เนี่ยเขามีเทคนิคอย่างไรแล้วมาปรับประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองครับครับที่จริงโปรบิวตี้เป็นในเรื่องของสถาบันการสักเพ้นท์เพื่อความงามนะครับก็จะเน้นเรื่องของการสักคิ้วสักปากสักบั้นนมขอบตาโดยเฉพาะเลยนะครับแต่เราก็ได้แตกลายเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาเรื่องของบริการให้คำปรึกษาส่งต่อศัลยกรรมเรื่องของทรีทเมนต์เรื่องของการแต่งหน้าทำผมเรื่องของการเปิดสอนด้วยนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชสำอางในการดูแลผิวด้วยนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นด้านการสักคิ้วนะครับของก๊อฟเนี่ยจะเป็นออกแบบสักเพ้นท์เป็น 3D Plus ซึ่งจดลิขสิทธิ์เป็นลายเส้นของก๊อฟเองนะครับลายเส้นเนี่ยจะเสมือนขนคิ้วจริงแล้วก็ออกมาเนี่ยไม่หนาโป๊ะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลยครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นคือเราพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เอาพวกเครื่องมือเครื่องไม้พวกต่างของต่างประเทศของเกาหลีก็ดีของอเมริกาก็ดีนะครับกลับมาใช้ในประเทศไทยของเราเองก็จริงๆในส่วนของสาขาของเราเพิ่งเปิดมาประมาณ90ปีที่2นะครับแต่ก่อนอันนั้นเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะวิ่งอยู่ที่ตามคลินิกศัลยกรรมคลินิกความงามเนาะที่นี่จะเป็นสาขาหลักของเราแต่ตอนนี้ก็จะมีที่อื่นอยู่ประมาณ 3-4 ที่ที่เราไปจอยกับเขาในเรื่องของแผนกสักเพ้นท์นะครับสาขาใหญ่ของเราเองใช่ครับผมครับที่นี้ค่อนข้างสูงด้วยเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของสีที่ใช้เราคัดเกรดสีมาถึง3เกรดด้วยกันคือของเกาหลีของอเมริกาของเยอรมันนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีช้อยส์ในการเลือกด้วยนะครับว่าตัวเองจะสามารถเข้าถึงเกรดสีไหนได้แล้วก็คุณภาพของแต่ละเกรดก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นทุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าวัตถุดิบค่อนข้างสูงพอสมควรครับผมก็หลายล้านอยู่ครับหลายล้านอยู่เกือบ5ล้านอยู่ครับในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสถานที่เรื่องของอะไรต่างๆครับผมตอนนี้เราไปในเรื่องของแฟรนไชส์ครับเพราะว่าด้วยความที่อยู่หลายที่กัน2คนเลยถ้าเปิดของตัวเองอีกที่นึงหรือที่อื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะควบคุมได้ยากเนาะเพราะเราก็ต้องวิ่งไปสักเองกันอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีอาจารย์ผู้ช่วยก็อาจจะต้องแบ่งกันดูแลแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเรื่องของแฟรนไชส์ที่เราสามารถสอนบุคลากรของเขาให้มีฝีมือให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสักได้เนาะแล้วเราก็เข้าไปควบคุมเรื่องของมาตรฐานบริการมากกว่าครับผมก็ส่วนหนึ่งของโปรบิวตี้ก็คือเราเน้นการตลาดออนไลน์ที่เป็นเรื่องของการ word of mouth หรือบอกต่อกันมากกว่าเนาะลูกค้ามารับบริการแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าได้ผลดีรู้สึกมีความแตกต่างจากที่อื่นก็จะปากต่อปากเนาะแล้วก็บอกต่อแล้วก็กลับมาครับผมการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันเนื่องจากเจ้าใหม่ๆเกิดในตลาดมากมายเลยอย่างเช่นสมมุติว่าไปเดินตามตลาดนัดมันก็จะมีพวกตลาดสักตามตลาดนัดเปิดท้ายแล้วสักกันอย่างอันนี้ก็คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยนิดนึงอย่างเงี้ยก็คือถามว่าเป็นคู่แข่งของเราไหมก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของเรามันเป็นทางเลือกนึงของลูกค้าครับถ้าลูกค้าอยากจะสักจริงๆเนี่ยรบกวนดูเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยและความสะอาดจะดีกว่าครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนกับธุรกิจหมูกระทะช่วงหนึ่งที่แข่งกันเปิดแล้วก็แข่งกันดั้มราคาแข่งกันลดแข่งกันตัดราคาตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดูดีลออนไลน์หรือต่างๆเนี่ยมีการตัดราคากันเยอะมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดจะกรองธุรกิจที่เป็นตัวจริงให้อยู่ได้นะครับอย่างเราจะไม่เล่นเรื่องราคาเราไม่ไปแข่งราคาเราแข่งกันที่เรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานการให้บริการนะครับเรื่องของการดูแลลูกค้าที่ให้ลูกค้ารู้สึกดีกลับไปแล้วบอกต่ออะไรเงี้ยครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเราก็มีเรื่องของรางวัลการันตีเข้ามาเนาะก็คงจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีกิจกรรม
PR marketing เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปเข้าถึงให้ลูกค้าได้มากขึ้นด้วยครับผมครับค่อนข้างดูยากจริงๆเราโฟกัสเป็นเดือนต่อเดือนนะครับว่าสเต็ปของ target เราจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใน target ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลขรายจ่ายที่ต้องสวนกระแสนิดนึงอ่ะเนาะยุคแบบนี้ก็ต้องมีการประหยัดในเรื่องของต้นทุนแต่เราไม่ประหยัดต้นทุนอย่างเดียวคือต้นทุนของวัตถุดิบคุณภาพของสินค้าที่เราให้บริการกับลูกค้าครับผมประมาณการได้มั้ยคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามียอดที่กลุ่มผู้บริการที่มาใช้ในปีได้เป็นเงินเท่าไหร่แต่ละเดือนนะคะถ้าเฉพาะสาขาเองก็อยู่ที่6หลักปลายๆต่อเดือนนะครับใช่ครับ